ชมครับการตายของอนบสามีของปรางทองดูน่าสงสัยว่าจะมีเงื่อนงำหรือไม่ด้วยพฤติกรรมและคำพูดของปรางทองที่ชวนเอ๊ะอยู่หลายจุดเหมือนกันตกลงแล้วเนี่ยอนบเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมกันแน่อ้างอิงจากเรื่องย่อช่อง3สำหรับละครแค้นที่เปิดเผยออกมานะครับระบุว่าอนบตายด้วยอุบัติเหตุนะครับหลังจากที่เหมือนแพรไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษได้ไม่กี่ปีดินชวนขยี้ต่อครับคือถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ปรางทองเนี่ยเขาได้ทุกอย่างของตระกูลพิพัฒน์ผลสงใจแล้วคือเขามีความแค้นแล้วก็ตั้งเป้าตั้งแต่เด็กเลยวางแผนปูทางมาว่าวันหนึ่งฉันจะยึดทุกอย่างของพิพัฒน์ผลมาเป็นของตัวเองแล้วทำสำเร็จต้องยอมรับว่าความสำเร็จนี้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละมันมาจากอนบที่ถูกปรางทองขู่ให้ไปหลอกเหมือนแพรขายทรัพย์สินถ้าไม่ทำปรางทองจะยิงตัวเองแล้วก็ลูกเก่งกาจอนบจึงต้องทำพออนบทำปรางทองได้สมใจแล้วอนบก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าทั้งคู่ยังคงรักกันดีนะครับมันก็ดีไปได้ทุกอย่างแล้วนี่แต่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะอนบไม่รักปรางทองมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในจุดนี้แล้วเขายังไปสนับสนุนเหมือนแพรดังนั้นอนบถ้ามองดีๆเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ปรางทองแค้นหนักมากและอาจจะเรียกได้ว่าหมดผลประโยชน์ตกลงแล้วอนบตายเพราะอุบัติเหตุหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นกันแน่วิเคราะห์เจาะลึกละครไทยกับดินพัชรประพลและอย่างที่ดินบอกนะครับว่าปมแค้นมันก็มีแค่2ประเด็นใหญ่อย่างที่เห็นนะครับก็คือทรัพย์สินแล้วก็ความรักรังทองแฮปปี้ดีด้าดีใจครับได้ทุกอย่างของพี่พัดผลมาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เขาเจ็บแค้นเจ็บปวดใจในเรื่องของความรักมากที่สุดเผลอๆนะมันแบบมากยิ่งกว่าทรัพย์สินด้วยซ้ำไปครับเพราะครอบครัวพังแตกคนรักของฉันอนบยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขาหมดรักปรางทองและยังมีท่าทีที่ชัดเจนนะครับว่ารักเหมือนแพรแม้จะไม่ได้พูดออกจากปากให้เราได้ยินนะครับยังไม่ได้ยินในละครแต่ก็เกือบพูดและพฤติกรรมของอนบทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนมากปรางทองเองก็ยังรู้ครับคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องย้ำนะครับว่าอนบก็ไม่ถูกต้องนะอนบผิดนะที่นอกใจภรรยาของตัวเองอนบยังขอหย่ากับปรางทองอนบยังส่งพิธานนะครับไปดูแลเหมือนแพรที่ประเทศอังกฤษซึ่งจุดนี้ปรางทองก็สืบจนรู้และถ้าจะพูดลึกไปกว่านั้นว่าปรางทองเจ็บแค้นอย่างไรอ้างอิงจากเรื่องย่องช่อง3ที่เปิดเผยมาเนี่ยก็บอกว่าอนบนี่แหละที่เป็นคนหาเงินไปแล้วก็ไปขอซื้อบ้านที่กรุงเทพนะครับบ้านของพ่อแม่เหมือนแพรเนี่ยคืนมาจากปรางทองแล้วก็ส่งมอบคืนให้กับเหมือนแพรพราวไหมแล้วก็ยังยักยอกเงินเกือบ10ล้านบาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนเหมือนแพรในระหว่างที่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษแล้วก็คอยดูแลพราวไหมที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนะครับโดยทั้งหมดมีการประสานผ่านพิธานแล้วก็นักเก๋และล่าสุดนะครับเรายังได้รู้จนอึ้งอีกนะครับว่าตัวของอนบคิดที่จะยกมรดกทั้งหมดให้กับเหมือนแพรครับดินเชื่อว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่สำนึกผิดจริงๆครับคุณผู้ชมซึ่งจุดนี้โอ้คนอย่างปรางทองพอได้รู้ทุกอย่างเนี่ยมันเจ็บแค้นนะสามีที่รักหมดรักนี่เราต้องมาแบบเสียผู้ชายไปเพราะผู้หญิงอย่างเหมือนแพรซึ่งเป็นคนของตระกูลพิพัฒน์ผลที่ตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ็บแค้นมาตั้งแต่รุ่นแม่ของตัวเองอนบจึงตกอยู่ในสถานะของคนที่ปรางทองแค้นหนักมากคนนึงและถ้ามองดูในเมื่อไม่รักไม่สนับสนุนก็หมดผลประโยชน์แล้ววันนึงคนอย่างอนบเนี่ยอาจจะออกมาเปิดโปงแฉเปิดเผยก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรางทองทำอะไรไว้บ้างมันก็จะส่งผลกับสิ่งที่ปรางทองทำเขาอาจจะถูกจับเป็นข่าวใหญ่โตไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นไปได้ไหมครับคุณผู้ชมที่จริงๆแล้วเนี่ยอนบก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่มันเป็นการฆาตกรรมที่ทำให้เข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับคุณผู้ชมคิดว่าจริงๆแล้วอนบเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมโดยทำให้เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุขอคนละหนึ่งความเห็นครับพิมพ์คุยกันใต้คลิปบอกเหตุผลด้วยก็จะดีมากนะครับสำหรับดินนะครับถ้าจะให้เชื่อว่ามันคืออุบัติเหตุจริงๆอันนี้จากที่ดินดูละครแค้นมานะครับคุณผู้ชมดินรู้สึกว่าโอ้มันทำใจเชื่อยากมากจริงๆครับคือปรางทองลองถ้าเป็นคนที่วางแผนจัดฉากสร้างเรื่องเล่นละครก็เก่งหลอกคนก็เก่งนะครับโอ้คุณผู้ชมและคิดถึงขั้นที่จะคือทำแล้วด้วยนะก็คือการไปจ้างมือปืนนะครับให้มาจัดการคุณพัฒนะแล้วก็คุณปิ่นมณีจนเสียชีวิตแล้วก็เป็นที่มาให้เขามาสู่ความสำเร็จได้จนถึงวันนี้เขาอาจจะคิดฆ่าสามีก็ได้นะแค้นหนักนานที่แบบ
นอกใจอ่ะขอหย่าด้วยทำนู่นนี่นั่นสนับสนุนเหมือนแพรอีกและยังจะยกมรดกทั้งหมดให้อีกแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าวันทำบุญครบรอบวันตายของอานพกี่ปีแล้วครับรังทองไม่เคยไปเลยครับไม่ว่าจะกี่ปีต่อกี่ปีรังทองอ้างติดงานนั่นนี่แล้วก็ไม่เคยพาเก่งกาจไปทำเหมือนกับว่าจะให้ลืมไปอ่ะแทบไม่ได้พูดถึงเหมือนไม่สำคัญอ่ะรังทองยังใส่ร้ายอานพในวันที่เขาตายไปแล้วพูดไม่ได้นี่บอกกับพิธานว่าจริงนะไอ้เรื่องที่เหมือนแพรเขาต้องขายที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างให้ในราคาที่ต่ำแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเป็นแผนของอานพนะพี่ไม่น่าจะเชื่อเลยอย่าไปบอกใครนะอย่าไปว่าใครเนี่ยไปใส่ร้ายเขาอานพพูดไม่ได้นี่คนตายพูดไม่ได้แล้วและทีนี้ว่าที่สำคัญที่มันตอกย้ำถ้ายังจำได้มันมีฉากหนึ่งที่ปรางทองเขาก็พูดออกมาเองว่าเขายังไม่ได้ให้อภัยอานพมันตอกย้ำมันยืนยันได้ชัดว่าเขาก็ยังแค้นอานพอยู่มาถึงทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมดังนั้นถ้าเกิดให้สรุปนะครับณวันนี้ดินยังมองว่าการตายของอานพอ่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่จะเป็นอุบัติเหตุเฉยๆครับแต่ว่าท้ายที่สุดมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็ได้ฉะนั้นจุดนี้เราจะมาลุ้นและจับตาดูไปด้วยกันนะครับฉะนั้นดินชวนลุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับกับละครแค้นดูสดทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง3กด33แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถดูสดทางทีวีได้นะครับก็สามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป3 Plus นะครับแล้วแอปนี้ก็ยังใช้ดูละครแค้นย้อนหลังได้ทุกตอนด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครแค้นไปด้วยกันก็กดติดตามกับดินได้ทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชราภพลขอบคุณครับและเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ